ก็ยังมีลูกค้ามาเพราะว่าเราปรับกลยุทธ์ในเรื่องของเน้นด้านออนไลน์มากขึ้นค่ะส่งดีกว่านี้มากขึ้นคนก็สั่งมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอมารอบ2แล้วคนค่อนข้างที่จะกลัวเราก็กลัวเหมือนกันต่างคนต่างกลัวกันก็เลยยังไม่มีคนเข้ามาในร้านที่เราก็มาแบบมาคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนสั่งร้านเราอีกแล้วก็เน้นในเรื่องของทางออนไลน์ค่ะส่งให้พี่ๆช่วยรีวิวในทาง IG Story มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าทาง LINE แมนคนก็สั่งเยอะขึ้นค่ะจากรอบ2ใช่ก็คือปรับตัวได้แต่ถามว่าดีไหมก็เหมือนเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่เข้าเนื้อเราอะค่ะทำให้มันผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เพราะว่ายังคิดว่าทุกคนอะโดนเหมือนกันหมดไม่ใช่แค่ตัวโยคนเดียวค่ะก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ยังตัวรายได้มันลดลงไปกว่าเดิมไหมลดลงค่ะจากรอบแรกก็คือโควิดยังไม่หนักใช่ไหมคะแต่พอเข้ารอบสองเนี่ยเราก็ได้อยู่ค่ะอันนี้ก็คือที่ร้านก็ปรับหมดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะปรับมือแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งมากกว่าแล้วก็ดูโปรดักต์ว่าจะส่งยังไงให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดเพราะว่าบางทีเราขนส่งทางมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีการกระทบกระเทือนไปบ้างค่ะก็จัดแพ็กเกจที่มันแบบว่าค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็วัตถุดิบเราไม่เสียหายเยอะค่ะถ้ามันยืดเยื้อไปโควิดอะไรเงี้ยเรามีรับมืออะไรอย่างนี้ไหมถ้ายืดเยอะเหรอคะแต่ในใจลึกๆโยอยากจะเปิดอีกสาขาหนึ่งนะเพราะว่าสาขาแรกที่โยอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าทุกคนบอกว่าเขาหายากใช่แล้วก็เปิดอีกสาขาหนึ่งที่ใกล้ๆเมืองถ้าส่งเราจะได้แบบว่าถูกขึ้นคนในเมืองก็จะได้สั่งค่ะคืออันนี้เปิดเพิ่มใช่ไหมเปิดเพิ่มใช่ค่ะเปิดเพิ่มอีกสาขาเรียกว่าสวนกระแสของร้านอื่นๆเลยร้านอื่นๆอาจจะชะลอแต่เราก็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดเลยนะคะแต่มีแผนว่าจะอยากเปิดเพิ่มเพราะว่าพอเรามาทำเป็นออนไลน์เนี่ยคนสั่งในออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคนในเมืองเขาก็บอกว่าอยากกินเราค่อนข้างที่จะอยู่นอกเมืองเราก็อยากจะย้ายมาอยู่ในเมืองค่าส่งในแอปพลิเคชันจะได้ถูกตรงค่ะก็อาจจะขยับเข้ามาในเมืองหน่อยแต่ก็ไม่ในเมืองจ๋าเพราะว่าหนึ่งเลยคือทำเลอาจจะแพงจนเราแบบอยู่ไม่ได้หรือเปล่าก็อาจจะแถวๆในใกล้ๆเมืองเนี้ยค่ะเขียบเข้ามาในเมืองหน่อยอย่างเรื่องงานในตัวเราได้รับก็ได้รับนะคะในเรื่องของแบบถ่ายงานในสตูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมือแล้วก็จะมีในเรื่องของรีวิวออนไลน์นะคะแล้วก็แบบวิดีโอแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอันดับหนึ่งเมื่อวานค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาดอกไม้สีชมพูใช่ไหมคะอันนั้นลงซื้อให้พี่ค่ะทำคอนเทนต์แบบว่าวาเลนไทน์เด็กกับพี่ก็เลยซื้อดอกไม้ให้พี่ค่ะเขาไม่ได้ยินค่ะจริงๆเราได้ไหมคะอะไรนะคะจริงๆเราได้ไหมคะได้ค่ะได้จากพี่เหมือนกันค่ะเราให้พี่แล้วพี่อีกคนนึงก็ให้เราพี่คนไหนคะโยชิพี่ที่ถ่ายรูปให้เราอะไรอย่างงี้จริงๆเราอ่ะชอบดอกกุหลาบสีขาวแล้วเราก็แบบเหมือนค่อนข้างที่จะมัดมือชกมากกว่าเนาะเพราะว่าต่างๆเทศกาลต่างๆเราก็ไม่ได้พิเศษอะไรแล้วก็อยากจะได้ดอกกุหลาบสีขาวก็แค่ดอกเดียวค่ะก็คือที่อยู่ในโหลใช่อยู่ในโหลแล้วก็ชอบที่บอกนี่ใช่จอมอะไรนะคะใช่ค่ะใช่จอมแล้วนี่ความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นอะไรไหมโยชิเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ว่าพี่เขาก็ทำอะไรค่ะพี่เขาก็ถ่ายช่วงนี้ถ่ายละครแล้วก็ละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเข่งขันอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วเขามีละครสองเรื่องค่ะแล้วเราเองไม่ให้ไม่ได้ให้ก็จะกลับมาแล้วต้องมีแบบไม่มีเลยค่ะก็มีกับไม้แค่ดอกเดียวไม่มีนะไม่ลงรูปคู่หน่อยหรอคะเขาไม่น้อยใจหรอคะวาเลนไทน์ที่ปกติก็ไม่ได้ลงคือไม่ค่อยถ่ายรูปคู่หน่อยอยู่แล้วค่ะตอนนี้เป็นไงโยชิสถานะความสัมพันธ์ของเรา
แบบนี้ครับเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมใช่ค่ะเรียกว่าขยับคืบหน้าขึ้นมากไหมยังไม่ขยับค่ะยังไม่แฟนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะยังไม่ใช่ว่าแฟนหรืออะไรยังนะคะสรุปตอนนี้เรียกเขาเรียกอะไรอะไรคะเรียกว่าพี่ค่ะพี่ชายมันยังติดอะไรอ่ะพี่ชายว่าอะไรคุยกันทุกวันไหมอะไรนะคะพี่ชายอย่างเงี้ยต้องคุยกันทุกวันไหมหนูก็คุยกับพี่ทุกวันนะใช่มันมีอะไรยังติดขัดหรือยังต้องปรับไหมคะไม่ได้ยังไม่ก้าวเข้าไปกับสองแฟนยังไม่มีค่ะก็ยังอยู่อีกก็เป็นความสุขแล้วก็ต้องผ่านด่านพิสูจน์ใจเราอะไรไม่มีเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะถ่ายรูปอินเสิร์ตค่ะ